ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องครับโอปอพารวยปอพารวยปออีไดนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธุดงค์กลางน้ำนะครับพี่เนาะบุญบารมีมีก็ต้องได้จางละกันเอาโชคดีกันเฮาสิได้อีลิ้นครับบอกว่าเฮามีมีเฮาก็ได้สร้างแต่มันสิบ่มีเฮาก็อยู่ที่แล้วเฮาก็ตั้งว่าน้ําเป็นตัวหัวแท้ซะโอ้ยมันแข็งอยู่เสียงไม่ชัดโอ้เดี๋ยวผมเดินเอาไม้ก่อนครับเฮาก็กินเฮาก็ท่านไปเฮาก็กำลังกำเกิดแล้วเออลาบผลผลทวีเนี่ยมันก็สิมาทีหลังดอกมันบ่โอ้ยเฮาก็กินท่านบุญคุณโทษบ่มีจริงเฮาก็สิหวังผลโลดมันก็ทั้งเสียมันก็ได้บ่ได้ก็มันก็บ่เลี้ยวบุญได้แล้วแต่บุญเสียงไฟบ่พูดตับๆเออเพิ่นทราบเออไฟมันดังแฮงเป็นตะยานนะเพิ่นขอรัดงวนเพิ่นขอเพิ่นให้ใส่ไฟฟรีนะเพิ่นเพิ่นเลยให้ปากหมอนี่แหละคนตกค่ําบ่ซั่นมันก็เสียบให้เพิ่นซั่นซอตบๆเพิ่นบ่ค่าไฟนําที่เฮาใช้กันนักเบิ่งเพิ่นก็มุ่งไว้เพิ่นก็นี่เพิ่นน่ะคือว่าปู่ฝันแล้วบ่ค่ะก็ว่าเฮาก็นี่ยังก็สามารถสินะว่าก็สีเก่าก็ได้เนาะมันหัวบ่ล่ะปูอยู่แบบน้ำหัวฝนตกนะก็เว้นที่ก็พออยู่เนาะกันกลางคืนเวลาพักผ่อนมันตกมาแล้วคืนน่ะมันลําบากมันก็ลําบากแน่แต่ว่าบ้านเฮาก็เฮาก็หัวกระสางเนาะครับผมมันบ่ทันได้พอดีพอหยังดอกเฮาก็เอาจาทนไปซะก่อนพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นก็อยู่ต้นโพธิ์หรอกเนาะครับเฮาก็เป็นแนวทางเพิ่นว่าพระปฏิบัติเพราะว่าก็เขาก็พึ่งมาสร้างมาแปลงไปฉะนั้นจะเริ่มเลือกสู้กัดในเมียงกันอยู่ก็ได้ครับเขาก็คอยเห็ดคอยท่านไปบางทีเขาก็อยากให้มันได้เร็วๆนะแต่ว่ามันการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เขาก็ค่อยเป็นค่อยไปนะก็มันบ่สะสมบุญนะครับปู่เนาะเออค่อยเห็ดไปครับบางคนพระเจ้าก็กินก็บุญก็แรงกับบุญที่เนาะครับผมสร้างบุญไม่ไปเรื่อยโอ้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มคือความตั้งใจปู่ภาวนาไว้คือว่าจะสร้างศาลาให้มันแล้วอย่างนี้แหละครับปู่เอออยากจะสร้างแล้วก็มองเขานั่งพักหลิงนี่ละครับผมเดี๋ยวไปได้มากก็เพราะได้มาชนมาอาศัยในเวลานั้นกับคนตกกับหัวจักรขึ้นมาหลังคาเพิ่นก็จะเห็นเลยเจ้าเนาะครับเห็นยังไงใช่รั่วหมดแล้วครับปู่ครับโอ้ยแล้วไปยื้อแบบหน้าถามันก็ซื้อไปถึงประเทศใดเฮาก็อยากอายเพิ่นนี่ล่ะจังถ้าว่าเฮ็ดจังได๋ครับพาเพิ่นก็ว่ามันก็บ่อยากขอปานใดดอกบ่อยากขออือแล้วแต่ FC จะท่าเนาะอือญาติโยมว่ากันเองเพราะว่าเฮาบ่อยากขอเพราะว่านี่มันก็สร้างแล้วก็เพียไปเพียบุญเฮาเพียลูกเพียหลานเฮาไปทางหน้าอนาคตนะครับก็เพียว่ายังเพียว่าอย่างงามเวลามรณะภาคก็จังได๋จังนึงก็ก็ให้ก็ได้อ่านประวัติแน่นิดๆน้อยๆท่านน่ะโอ้ครับผมฝากฟังคุณความดีศาลา500หลังนี่ครับขอสู่ขอพรมาอยู่หั่นมันศักดิ์สิทธิ์จังซี่นะโอ้ศาลาอยู่หั่นก็ท่านอาจารย์พญานาคือสมัยปู่ไปอยู่นั่นคือนอนจำวัดอยู่ที่นั่นคือฝันแม่นเลยแหละครับปู่ครับเออได้เรื่อยอยู่ประกอบกันได้เรื่อยอยู่โอ้ว่าช่วงง่ายมองนอนไม่นี่ล่ะมันก็เลยมันก็เป็นไล่ทางอยู่เพราะว่ามันมันบ่คิดว่าสิได้ง่ายมองนอนจังซี่ครับตามถ่วงก่อนนะปู่นายมันอันไม่ก็ซึ่งเขาพรรษาพอจังครับแต่ว่านะแต่ว่าละหน้าแล้วว่าสิอยู่กุฏินั้นให้มันครบ3เดือนจังซี่นะกุฏในน้ํานี่แหละครับเออก็ได้น้ำมันถ่วงก่อนโอ้เฮาก็อยู่บ่ได้ครับมันก็เป็นเพราะว่าเสียกุดไล่น้ำให้อยู่แต่ว่ามันออกพรรษามันก็มีคิวไปคือดวงตัวทั้งสิ้น
โอ้ปู่จะไปทุดงอีกเหรอครับผมว่ามันเขาเจ้ามีพระอาจารย์ใหญ่เพิ่นชวนไปทุดงไปทั้งนครปฐมไปโอ้ล่องเบิ่งครับไปเรื่อยๆไหนก็งอขึ้นมาสางขึ้นก่อนครับไปมากๆยืนบ้านเพลิดไม่นอนก็ยืนก็มี FC ถามมานะครับผมงวดที่แล้วเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับมันทำไมมันถึงหลุดนะครับปู่มันหลุดเพราะว่า1ก็แตงค่าย2เทียโอ้ครับอีกคามเชียนใช่ไหมคามเชียนเวลาสวดแล้วก็ญาติโยมก็ยังจะบ่ได้เบิ่งนะก็ห่มก็มากสิมันเลยบ่มีสมาธิมันก็ต้องอยู่ห่างๆแน่สักหน่อยครับว่ามันรอบนี้ให้ปู่เฮ็ดเอาโลดเนาะมันก็เลือกหลายมันก็เลยเป็นจังซี่ครับมันคอยเฮ็ดคอยทําไปก็สิได้ครับขอคําเนี่ยจ้าเพิ่นก็ด่าไปอยู่ว่าให้ทั้งเพิ่นสิมาเฮ็ดเองเพิ่นสิสามารถจากฝั่งลาวของสิโอ้ท่านจะมาจากฝั่งลาวจะมาทําเองเลยแหละครับปู่อาจารย์อย่าเพิ่งทํานะเดี๋ยวจะมาจัดการเองเพราะว่าเพิ่นก็อยากสร้างคือกันจังซี่นะโอ้ท่านเพิ่นมาลันละข้างยูนิตเป็นจังสีกะข้ากับฟังเบิ้งของคนแม่ของตัวแม่เป็นสันครับประกบกันไปร่องเบิ้งวันเป็นหนึ่งเพื่อนก็ทรงแรงอกแรงใจมากเพื่อนก็บอกว่าซอยห้องคือแบบนี้สินะเพื่อนอยากถามไม่อยากฟังเล่าเพื่อนอยากมาเห็นห้องก็ต้องฟังเพื่อนนั่นเนาะครับห้องก็เพื่อนจุนมากต้องเพราะว่าหมดที่บ้านหน้าวันหนึ่งหันมองเพื่อนมันเข่าเลยเพิ่นว่ามันเข่าลูกหลานซุ่มเพิ่นมานำกันก็ว่าเข่าเพิ่นว่าบอกลูกบอกหลานว่าจะสื่อเรื่องว่าที่ผ่านมาของสำนักสงฆ์ของเพิ่นบ่เข่าดอกเพราะว่าเพิ่นมีแนวผิดเปลี่ยนอยู่ว่าซั่นโอ้คือทำไม่ถูกใช่มั้ยครับปู่เออเพิ่นว่าแต่งไข้นั่นก็มันเสียร่างมันคันดอกบอกว่าไม่ว่าก็ยามยางสวนไปเยอะมากก็ขาดไปจังซี่นะโอ้ผมก็เห็นดอกในกล่องว่ามันเป็นมันถือมากตอนอย่างมากจะโดนแล้วที่นี่นะครับให้กันมายังมาเศร้าของเสียโป๊ะโป๊ะเลยโอ้มันได้มาตอนนี้แล้วก็โชคลาภของมันก็ขอความกันเนาะครับส่วนประเทศเท่าไหร่ตั้งเบิ้งเพราะว่าเสียมากมันจองหัวนึงก็ไหนเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะปู่เนาะเอ้ยจะมาปล่าแก้กันเรื่องครับแต่เมื่อเช้ามากพ่อไปซื้อเลยพ่อกับว่า315มีพ่อนั้นได้คนเดียวน่ะโอ้พ่อเรานั้นได้ใบหนึ่งแต่งคลายรอบแรกได้317317 315โอ้พ่อก็ได้ใบหวยตะลีหวยลอตเตอรี่ไปเอาลอตเตอรี่แสดงว่าภูมิเราขอได้แค่ครั้งเดียวใช่เราจะทำงวดละครั้งงวดละครั้งใช่ไหมครับปู่งวดละครั้งก็ได้เดี๋ยวพระราชินีคำน่ะเหรียญคำเปลี่ยนแปลงก็คือเขาห้าหนอกห้าน้อยเว้ยครับนะครับมองเอิญยุ่งมันก็เขาประเทศเล่าก็เป็นครับก่อนล่อเป็นรามาจากเล่าได้เป็นจะมากมันสิมาไงก็ล่ะปู่เป็นว่าในนาบมือเป็นรับปากเป็นว่าเป็นไว้สวดก่อนนั่นสินะได้ว่าเฮาก็รอกันก่อนต้องรับปากเราแต่ว่าพี่ก็ต้องเอาเบอร์ไว้ให้ครับเพิ่นมาก็สิโทรบอกโอ้ครับคือสารงานที่เพิ่นว่าสวดล่ามากคือบ่บอกแม่นสิครับเฮามันสิว่าตรงสมมุติว่าท่านมาจากต่างประเทศมาจากลาวเนาะแล้วทีนี้เราต้องสวดของเราด้วยมั้ยครับของเราแล้วแต่เราแล้วแต่เฮาว่าสิสวดบ่มันจะ2ครั้งเหมือนเดิมมั้ยนี่นะผมก็ว่าเดี๋ยวแต่เพราะว่ามันคนละเฮาก็ลองเบิ่งว่าอ๋อไม่เกี่ยวกันใช่มั้ยครับท่านก็ทําแต่ว่าท่านก็ทําของท่านไปเราก็ทําของเราไปอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่โอ้แต่ว่าปู่ก็มีเหรียญของปู่อยู่แล้วใช่มั้ยครับตอนนี้มีอยู่ก็คือว่าจะให้คนที่มาจากเมืองลาวเนี่ยทําก่อนแล้วเราค่อยทําทีหลังขอว่าอย่าเพิ่งให้อาจารย์ทําโอ้จะมาช่วยครับครับเราก็ต้องเจตนาเข้าเจตนาดีใช่มั้ยล่ะครับผมเราก็ต้องทําตามนั้นโอ้ครับเขาปรารถนาดีกับเราก็ต้องรับบิณฑบาตจากเขาโอ้แต่เรายังไงเราก็ทําตลอดแต่ว่าทําแบบนี้ก็ยังปิดไว้ก่อนครับก็
รอวันอีกทีนึงเนาะปู่เนาะว่าจะได้มาก็ FC ก็เอาไปเต็มๆแหละมาก็เอาตัวเลขไปก็พอแล้วครับ FC มากสินะก็เดี๋ยวปู่เขียนใส่หน้ากุฏิไว้เลยนะปู่เนาะเดี๋ยวง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยครับปู่ฝันน่ะเด็กฝันปู่ถามพุทธะเด็กฝันปู่นิมิตฝันบ้างหรือยังครับปู่ครับย่างดูเพราะว่าช่วงนี้มันก็นอนบ่เป็นรับเป็นตื่นแต่เพราะว่ามันยืนนี่มันเป็นด่านใช่ไหมครับก็ถามว่าการคืนนั้นมันก็คือโยกกลางน้องเนาะมันไม่เงียบมันไม่เงียบมันเงียบกลางน้องเงียบเลยยังได้ลูกน้ำเป็นตะเลิกเมื่อปู่นะต้องเม็ดกลัวที่ปู่ให้ต่องวดไปที่ว่าจองป้ายแดงคือตัวไหนนะครับจำได้ไหมครับปู่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันออกไปอันไม่เล่าโอ้แปดมันออกลาวไป68คือเพราะว่าเพิ่นยืนคันออกมาเห็นว่าเพิ่นบ่ได้ขอไทยที่เพิ่นว่าไอ้คนที่ใส่ชุดขาวน่ะเพิ่นยืนคันออกมาให้ใช่มั้ยครับเขาก็บอกว่าเลยถามเพราะว่าเป็นหวยไทยใช่ไหมเขาบอกว่าหวยลาวครับก็เลยบอกว่าเออลาวก็ลาวเลยว่ากันเนี่ยโอ้นี่เขาเริ่มโทรแล้วครับปู่รับสายดอกครับปู่รับสายในปู่บ่หูยินปู่ไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่ามันไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาหลุดไปแล้วล่ะอ๋อที่เขามายื่นขันดอกไม้ให้ปู่นี่เขาขอลาวเขาขอบอกว่าเลยถามว่าแม่ขอหวยอะไรครับเขาก็บอกว่าขอหวยเราก็เลยเข้า68เลยผมก็รู้เราก็ไม่อยู่ตามเราเนี่ยโอ้ถึงว่า FC คอมเมนต์มาอยู่ว่าออกลาวไปแล้วแต่เพราะแต่ใครว่าพูดให้ฟังผมว่ามันออกหวยเราไปแล้วครับโทรมาจากอำนาจเจริญแหละโอ้มันออกหวยเราไปแล้วครับเราก็ออกไปสิเพราะว่าเขายื่นขันออกไม่มาขอหวยเราเสียงปู่เสียงเบานะครับ FC ครับเพราะว่าก็ขออภัยเนาะใส่ไมค์แล้วนะครับนี่ปู่มืออื้นบัดนี้อันนี้ว่าท่านนี่ระเบียบกรรมเนาะบ่ง่ายกาบ่ทันนัดเนาะบ่ไปเฮาครับนาฬิกาเท่าไหร่ตอนนี้นาฬิกากี่นาทีโอ้ทําไม่ติดพลาดไปกี่โมงแล้วตอนนี้เสียงตัดเด้อบัดก็อันนี้นักกระทั่งว่าปู่ใช่เนาะครับเพิ่นสิสิสางเฮาซอยน้ําเฮาก็นั่นน่ะก็ผมว่าจะหน้าน้ำบุญ33กับ36 13 13 33 36 13 33 36ก็ลาวก็รอไว้เนาะครับเดี๋ยวก็มาตามให้เรื่อยๆครับผมค่ะโทรตามปู่ก็ได้ผู้ใดได้เบอร์โทรไปแล้วเนาะเห็นแล้วว่าเป็นเอาแล้วครับทักหาปู่เลยก็ได้นะครับผมปู่ก็ถนัดหวยไทยพวกนี้ก็มีแนวทางง่ายแค่นั้นแหละ13333แล้วก็ช่วงเวลาบินระบาด06พวกวันเนี่ยแต่ไม่ได้รับสายหรอกเพราะว่ามันบินระบาดเนาะจ้าตู้ช่วงเที่ยงเที่ยงเวลาเท่าไหร่นะครับปู่ศูนย์นั่นเป็น06พวกวันเนี่ย06กว่าเราไม่ได้รับสายหรอกเท่าไหร่ค่าบินบาทโมงเช้าครับประมาณ9โมงขึ้นก็9โมงขึ้นจังโทจ้าครับเพราะว่าน้องเช่าไปถึงบ้านนั่นมาแรงเลยสิกะ18ถึง2ทุ่มสิกะสวดมนต์ด้วยตามให้เรื่อยๆนะครับจะตามให้เรื่อยๆนะครับนั่นแต่ยื้อไซกะถึงกันนี่คือเอาแล้วเนาะครับผมบอกคือดวงยื้อลองทำได้หรือได้กับสัญญาณนี่เขาก็บอกกันได้คือเขาว่าจะดีเว้นครับว่าลิตรนะนะครับเพิ่นเอาแม่นบ่ปู่เพิ่นลิตรเพิ่นจะมาเฮ็ดเองเพิ่นนิมนต์แล้วว่าเข้าตรงๆเลยห้ามทําก่อนว่าสิแม่ครับแสดงว่าเพิ่นมั่นใจว่าเลขเพิ่นสิเข้าถูกต้องเพราะว่าเพิ่นสิปักป้อยแล้วบัดนี้เพิ่นก็สิถือเลขแล้วเพิ่นก็สิให้เพิ่นแฟนๆ FC มาสั่งเอียงซอยจังซี่ว่าแม่บอกว่าแม่โทรมาแต่ว่าเพิ่นเอาแม่นเด้เนาะครับแต่ปู่เขาจะทำพิธีของปู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็รอก่อนว่าท่านทำเสร็จแล้วท่านจะให้ทำต่อบ้างเนี่ยโอ้ต้องฟังท่านก่อนเออต้องตามเรื่อยๆนะครับผม
สำหรับแนวทางปู่พระธุดงค์กลางน้ำนะครับเนาะให้ FC พิมพ์รอไว้ก่อนนะครับผมจะตามให้นะครับแก้มือใหม่นะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับผมงวดที่แล้วถือว่าหลุดเนาะหลุดกากที่ออกช่องไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีคุณพ่อถูกอยู่นะครับจำจังยังไงก็ต้องขอขอบคุณปู่หลวงปู่นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ